สวัสดีครับผมนายศักดิ์สิทธิ์สิงห์ทองตำแหน่งผู้อำนวยการเรียนอนุบาลประดิษฐ์ครับวันนี้ก็จะมาทำความเข้าใจการเตรียมการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคม2563ทางเรียนก็มีมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19 นะครับในการเปิดภาคเรียนแบบใหม่ New Normal นะครับจุดตรวจคัดกรองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเราก็มีชุดวัดอุณหภูมินะครับอัตโนมัตินะครับวัดอุณหภูมิอัตโนมัติมีเครื่องวัดไข้นะครับอินฟราเรดนะครับและเราก็จะมีแอปครับของไทยชนะนะครับคัดกรองของผู้ปกครองและก็เรามีการวัดไข้แบบอินฟราเรดนะครับให้กับนักเรียนนะครับ2การเปิดภาคการเปิดภาคเรียนใหม่เนี่ยเราก็อยากให้โรงเรียนอนุบาลประดิษฐ์ปลอดเชื้อนะครับเราก็จะมีสถานที่มีเยลนะครับทุกจุดตามอาคารเรียนตามห้องเรียนนะครับนักเรียนก็จะมีการมีเยลล้างมือมีสบู่นะครับตามจุดคัดกรองตามอาคารเรียนและห้องเรียนครับ3การป้องกันแพร่เชื้อนะครับในวันเปิดภาคเรียนนะครับนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยมีเฟสชิลนะครับทุกคนนะครับที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนครับสวมหน้ากากบุคคลที่มาติดต่อนะครับมีที่จุดล้างมือไม่ว่าห้องน้ำห้องส้วมหรือห้องครัวทุกที่ทุกจุดนะครับเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสนะครับครับสถานที่นะครับที่จุดล้างมือหรือสถานที่ต่างๆเราก็จะมีหน้าครูคอยอำนวยความสะดวกนะครับและก็มีการเว้นวรรคนะครับเว้นวรรคห่างทางสังคมก็คือระยะห่างนะครับว่านักเรียนเนี่ยต้องห่างกัน1เมตร50ถึง2เมตรนะครับเพื่อให้นักเรียนไม่ให้เกิดการไอหรือจามนะครับมีการจัดห้องเรียนนะครับที่เว้นวรรคก็คือตามของกฎกระทรวงตามศูนย์สบคศูนย์โควิด-19นะครับเพื่อให้นักเรียนได้ปลอดภัยนะครับ5นะครับเปิดเรียนอย่างปลอดภัยก็คือการเราจะปลอดภัยยังไงก็คือเราจะงดกิจกรรมบางอย่างนะครับที่ทางเรียนดำเนินการมาตามปกติเช่นกิจกรรมวันสำคัญนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือเนตรนารีและอื่นๆที่โรงเรียนเห็นว่าควรงดในช่วงนี้นะครับกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับที่เราทำนะครับเพื่อให้ไม่ว่าก่อนเปิดภาคเรียนหรือปิดภาคเรียนเราก็จะทำความสะอาดทุกจุดนะครับช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคือป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการเชื้อโรคโดยการเรามีทำความสะอาดในจุดกิจกรรมต่างๆเช่นสนามเด็กเล่นห้องเรียนทุกซอกทุกมุมนะครับที่เราจะทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะครับเราก็จะกิจกรรมเราจะดำเนินการทุกจุดนะครับก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับครับเนื่องจากเรามีมาตรการทั้งหมด6มาตรการด้วยกันทางเรียนก็จะมีคู่มือในการดำเนินงานครับเกี่ยวกับโควิด-19 นะว่ากิจกรรมด้านตัวนักเรียนควรทำอย่างไรตัวผู้ปกครองควรดำเนินการอย่างไรตัวครูควรทำอย่างไรตัวนักเรียนควรทำอย่างไรและก็พาหนะขนส่งนักเรียนควรดำเนินการอย่างไรทางเรียนก็จะมีคู่มือในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนักเรียนมาเข้าโรงเรียนนะครับทุกภาคส่วนเราก็จะมีคู่มือในการแนวทางในการป้องกันของเราไว้นะครับให้กับครูและบุคคลทางการศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนครับเมื่อโรงเรียนได้ทำมาตรการทั้งหมด6อย่างแล้วโรงเรียนก็จะมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยโรงเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนของอนุบาลก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับสลับกันมาเรียนก็คือกลุ่มที่1นะครับก็จะมาเรียนเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือไม่เกิน20นะครับนักเรียนมาไม่เกิน20ก็คือนักเรียนระดับก่อนประถมกับประถมไม่เกิน20ในกลุ่มที่1มาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนอีกส่วนหนึ่งก็เรียนออนไลน์ออนแอร์สื่อออนไลน์หรือใบงานนะครับที่บ้านนะครับซึ่งนักเรียนทั้ง2กลุ่มก็ได้เรียนไม่พร้อมกันแต่ก็จะผัดกันมาครับกลุ่ม1มาเรียนออนไซต์กลุ่ม2ก็เรียนออนไลน์ออนแอร์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับพออีกวันหนึ่งก็สลับกลุ่มที่2มาโรงเรียนดำเนินการดังนี้ส่วนนักเรียน2ภาษานั้นมาเรียนออนไซต์ 100% นะครับก็ได้มาเรียนที่โรงเรียน 100% ครับทางเรียนก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคู่กับมาตรการนะครับการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการไปด้วยความปลอดภัยและนักเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพนะครับก็โรงเรียนก็ได้มีมาตรการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรียนอนุบาลสุดิตดังนั้นก็อยากให้ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านได้มีความมั่นใจกับทางเรียนอนุบาลสุดิตว่าโรงเรียนอนุบาลสุดิตได้มีเตรียมความพร้อมไว้ทุกๆด้านนะครับไม่ว่าแต่ด้านความปลอดภัยไม่ว่าด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนั้นในวันนี้ผมก็มีความยินดีนะครับที่โรงเรียนของเราและคณะครูและผู้ภาคส่วนทั้งเจ้าที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุตรดิตถ์ท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านผอ.เขตท่านรองท่านศึกษานิเทศตลอดกรรมการสถานศึกษาคณะครูทีมบริหารตลอดผู้มีเกี่ยวข้องสาธารณสุขจังหวัดตลอดจนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะครับได้มาทั้งตำรวจนะครับได้มาช่วยในเรื่องของการสร้างมาตรการมาคอยกำกับดูแลให้ลูกหลานของเราได้มีความปลอดภัยในฐานะผมเป็นผู้บริหารก็ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้ภาคส่วนที่ได้เอ่ยถึงและไม่ได้เอ่ยถึงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ